คือมันไม่ค่อยได้ออกมาออกสื่อเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเกมไอ้เกมไอ้เหี้ยเดี๋ยวหักหมดเฮ้ยเฮ้ยเกมจะเอาไหมเนี่ยรถเนี่ยจะขับไหมเอาไหมไม่เอาเผานะไม่เอาเผานะเผานะมาเอารถเร็วเอาเองเผาแล้วเนี่ยโอ้ยสัตว์งั้นฝาพวกมึงพังถึงตอนนี้นะแล้วกูไม่ทำแล้วฝาพวกมึงอ่ะกูโยนทิ้งเลยอีเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวางเลยน่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank นะครับหรือสจนพวัลนั่นเองนะครับทุกคนใช่เหรอแล้วยี่ทำอะไรเนี่ยคือวันนี้น้องแบบว่าเห็นไหมรถคันนี้คือมันไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกมไอ้เหี้ยเดี๋ยวหักหมดดูจอดจนฝุ่นเกลือหมดแล้วอ่ะดูนี่พวยใครเขียนเนี่ยไม่รู้มันยังแรงอยู่เลยควันไหลเตอร์อะไรเหี้ยควันไหลจัดวันนี้ต้องบอกว่าจอดอยู่นานแล้วนะแล้วก็แบบว่าไม่สนใจมันเลยปล่อยมันทิ้งขว้างรอบที่แล้วไอ้เกมก็เอาขี่แดงน้อยมาใช่ป่ะรอบนี้ไอ้งูเขียวคันนี้มีสิทธิ์มีพลังพิเศษด้วยนะทำไมอ่ะคนอื่นอ่ะอันนี้ทางนี้เท่านี้ใช่ไหมอันนี้กลับไปกลับรถเฮ้ยกลับไปเอาไอ้เหี้ยอยู่ที่เดิมนี่วะโชว์พลังงูเขียวดิให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยงูเขียวอ่ะไอ้กูเขียวทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยเอาย่าอย่าพูดลงไปล่านะเว้ยเฮ้ยพี่คือเอาง่ายเลยวันนี้เราอยากจะมาแกล้งกันหน่อยใช่ไอ้เหี้ยนี่อะไรของมันเนี่ยคือแบบว่ามันทำงานมันก็เครียดนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาแกล้งให้มันเครียดกว่าเดิมไปมึงถับรถก่อนดิเดี๋ยวมันไม่ขังให้พี่อาขี่ดีกว่าเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเบาๆนะพี่เดี๋ยวโอ้โหไอ้เหี้ยดูเสร็จหน้าความทรงจำเต็มรู้เกี่ยวกินหญ้าโอ้โหเย็ดเอาเลยพี่ปิดเต็มปอกเฮ้ยพี่มันตัวแข็งเก่าเว้ยเอาดิอะไรเนี่ยพี่เนี่ยแข็งหมดแข็งคงแข็งคอไปเอาหญ้าออกมาโอ้โหถ่ายไม่มีค่ะตั้งไม่มีอะไรงั้นแหละโอ้ยเกลียเลยนี่สไตล์งูเขียวของเรานะครับก็นี่เฮ้ยตอนเนี้ยถ้ารถทรงเนี้ยต้องยกให้คนนี้ว่ะให้กูอีกว่ะจาริโอ่ะรถทรงเนี้ยต้องยกขาดไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ได้เราต้องป้องกันด้วยอันนี้ผมจะบอกให้นะประวัติศาสตร์53ผมไปสนามไหนไม่เคยไงเฮ้ยใช่ตั้งอย่างเดียวตั้งอย่างเดียวเฮ้ยคือบอกเลยคันนี้เป็นตัวแบบบุกเบิกแบบทำกับผมมาตั้งแต่สมัยหนึ่งแล้วใช่อ่ะบอกเลยว่าผัดกันแดกไปแดกมาแต่สุดท้ายกูโดนโอ้โหที่เขาตัวเล็กอ่ะเฮ้ยระวังรถแล้วดูรถเขาดิเฮ้ยจะบอกเลยว่ารถพี่แบงค์นี่ไล่เบาแบบว่าพร้อมเชงโอ้ยโคตรจะมีคนเชงไหมวันนี้เบามากอะดูดิมีคนเชงไหมเชงอีกแล้วเฮ้ยอยากยกครับเบามากเลยอ่ะเฮ้ยคือบอกเลยว่ารถเขานี่ไล่เบาแบบว่ามันเป็นทรงเชงคันนี้แต่แผงคอทุกอย่างอ่ะคือแฮนด์มีเนียมหมดเออไอแฮนด์มีเนียมเปล่าไม่รู้นะมีเนียมมีเนียมหมดเลยก่อนไปเราต้องเบิร์นยางหน่อยใช่เหรอให้เบิร์นยางให้เบิร์นยางให้พวกเรานี่มันไรคือมันคืออะไรพี่ยักษ์แบบถ้าคนนี้คือพี่ยักษ์ต้องโทรหาพี่แบงค์แหละวันหนึ่งคือพี่ยักษ์มันไม่รู้ว่าเราออกมาไงไม่รู้หรอกเฮ้ย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 ดูนี่ออกตัวโชว์ดิออกตัวโชว์ดิไม่เคยขับเลยพี่แบงค์อ่ะออกตัวโชว์ดิแบงค์บอกว่ามีความสุขมากครับพี่ออกตัวโชว์ดิOh, my God.
โอ้ยจะลงคลองจะลงคลองเอาไอ้เนี่ยจะลงคลองเอ้ยเฮ้ยลงจริงสิลงจริงลงจริงเฮ้ยมาลงมึงลงน้ำแล้ววะเฮ้ยเนี่ยรถนี่แรงมากเลยอ่ะมาลงมึงลงไม่ไปหัดออกตัวไอ้สัตว์เอาไปน้องๆบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะขับสักทีนึงเมื่อไหร่พี่จะขับสักทีเฮ้ยวันนี้ผมออกตัวไม่หงายเลยมีแบงค์ไหนไหนไหนรถติดกันอีกแมวออกรับตัดดิออกรับตัดดิเขาบอกออกรับตัดดิเข้าฝั่งโน้ตแทนเอาใครที่ว่าผมออกตัวครับตีเอาแล้วกูไปเล่นได้แค่นี้แหละเพื่อนจุ๊บ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 เฮ้ยคือบอกเลยว่าผมนี่ไปซุ่มซ้อมออกตัวมานานมากยอดนะแต่เบรกไม่มีเลยเฮียเบรกไม่อยู่บอกแล้วเป็นไงอะแต่ว่ารถคันนี้มันแรงมึงจะไปจอดอย่างนี้ได้ไงเอ้ามึงจอดอะไรอะนี่โอ้ใครเขาใช้ขาตั้งกันคือจะบอกให้นะครับผมน้องๆขอหลายคนมามากเลยว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ยอมขับสักทีนึงอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยผมรู้แล้วทำไมเขาถึงไม่ขับแม่เขาไม่มีตังค์แต่งรถแน่เลยอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะเอางี้ทำไงดีเฮ้ยงูพันไหนครับพี่กินหญ้าเอาเอาจุดจุดเลยไม่ได้จุดไฟเลยไหมไฟแช็กมาได้เหรอใจเย็นอันนี้คือแบบว่าน้องๆขอมาหลายเยอะแหละแบบคือเราก็อยากขับ53นะแล้วได้ข่าวว่าพี่ยักษ์กับพี่เกมก็จะซื้อ53เหมือนกันซื้อรถเดิมมาทำ53แต่ว่าให้จบสเต็ป66ก่อน66กับ X-Max ก่อนจบแล้วไอ้เว็บป้าว่าไงนี่ไปไหนเนี่ยอันนี้หลักเลยนะอันนี้ของแพงแม่งล่อเป็นแสนนึงไอ้เหี้ยที่ขายเฮ้ยแต่บอกเลยว่าคันเนี้ย GPS แม่งทำไว้155Gใช่เหรอวิ่งอยู่เมื่อกี้ก็200Gแล้ว200Gเลยเหรอใช่โอ้โหหนักอ่ะน่ะโอ้โหติดยาวน่ะติดยาวเลยเหรอเออยาวหนักเลยดักจัดเลยเอางี้เดี๋ยวเรามึงอย่ากดดิขามันงอเฮ้ยเอาเฮ้ยมันกดแล้วเดี๋ยวมึงกดเอาดัดคืนดัดคืนดัดคืนเลยนี่นี่เฮ้ยยักษ์ผักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอย่ามาจับอย่าจับไปจับไม่ได้ไม่ได้รถเขาเนี่ยบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้เยอะเลยเพียงไล่เบาทั้งคันนั่นเองแต่แนะนำพิเศษอย่างนึงเลยตอนนี้เขาใส่ชุดสจออยู่ใครที่อยากได้ไปที่แอป SJ112ได้เลยแอปทั้งนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่อะไรเยอะแยะช็อปของใช่เลยของครอบครัวสจนำมาวันเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมออกตัวไปแล้วไอเกมออกตัวไปแล้วพี่ยักษ์แบบไม่ออกแบบออกรถตัดโชยดิโอ้ไอเกมนี่เอาดิเฮ้ยเดี๋ยวเอาเข้าทางนี้นะไม่เอาลงคลองนะขอรอบตัดทิ้งเลยจะได้เอาเอาไหมอ่ะมันแรงจัดนี่ต้องบอกพี่แบงค์ฝากบอกพี่แบงค์ว่าคือถ้าคันไหนพี่ไม่ยอมขี่แล้วน้องเรียกร้องก็จะเจออย่างนี้นะครับเอางี้น้องๆเราคอมเมนต์ดิว่าอยากให้พี่เอาคลิปคันไหนมาทำอีกคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้อีกถ้าไม่ยอมขี่นะพี่จัดให้เองเอางี้ไม่ให้มันมาเอารถเองรอญาติถมๆเลยเออก็จะออกมาบอกว่าไอ้เหี้ยจุดไฟเลยเฮ้ยโทรดิโทรดิโทรดิบอกว่าเอ้ยเอาญาติถมก่อนเอาเข้าไปโดดงกันดูเอาเข้าไปทางขวาเอาแบบว่าอ่ะกูให้มึงคุยเอาพี่ยักษ์เอารถเข้าไปมุมนู้นเลยเอาไปแบบลกๆเลยปังฮัลโหลน้องรักพี่น้องรักพ่อมึงอ่ะจะเอาไหมเนี่ยรถเนี่ยจะขับไหมเอาไหมไม่เอาเผานะไม่เอาเผานะเผาพ่อมึงเลยเมารถเร็วเมาเองเผาแล้วเนี่ยโอ้ยสัตว์งั้นป่าพวกมึงกูพังทิ้งตอนนี้นะจะพังได้ไงพังไม่ได้ห้ามพังงั้นกูไม่ทำเรื่องผ่าพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูโยนทิ้งเลยไอ้เหี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวางเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอางี้เรากลับไปบ้านไม่เป็นไรทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวเราเดินกลับเอาเอาไว้นี่แหละใครอยากมาเอาก็มาเอาน้องๆแม่ฟองนะเบสซิ่งแม่ของน้องเบสซิ่งได้เลยการคลิปหน้าเอางี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกพี่ด้วยคือสจไม่ยอมมาอ่ะครับเออแบบว่าเขาทิ้งรถได้ลงคอหรอเอางี้ใครอยากได้นะนี่ของน้ำเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แถวนี้เขาเรียกอะไรของน้ำชลประทานของน้ำชลประทานสายเอเชียใครเมาไปก็ฝากถ่ายรูปส่งให้สจด้วยบอกว่าผมได้รถละทิ้งไว้นี่แหละทิ้งไว้นี่แหละไปรอสักครู่ไปเออไปโชคดีโอ้โหสภาพโอ้ตายนะกุญแจนะกุญแจอยู่นู่นนะสตาร์ทเครื่องได้นะเออไปเออไปเรากลับบ้านเจอกัน